เอาแล้วไงต่อก็เดี๋ยวรอเวลา6 โมงครึ่งเหรอแล้วนั่งในรถเปิดเครื่องเปิดเองโตแล้วเปิดหลังเซ็นเตอร์ได้ในเซ็นเตอร์ล็อกเปิดยังเฮ้ยล็อกภายในเหรอมันมีล็อกภายในได้ไงวะเออเฮ้ยเนี่ยเราไม่น่าหรอกจังหวะดึงมันจังหวะไปไม่รู้แอร์มันทำงานได้ป่ะเนี่ยเย็นอยู่ค่ะเย็นอยู่มีไว้ล่ะอ๋อมาเตือนนั่งให้สบายถามถึงงานการที่นี่มาถือเจอหน้าเจอตาแล้วค่ะถามถึงงานการเจอหน้าตางานการเป็นไงงานการช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะย้อนไม่ได้อ้าวเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคือมันมีช่วงที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ราคาหมูตกต่ำอะค่ะเออตกต่ำแล้วพอขายอยู่ได้อ่ะหมายความว่าหนูจะขายตัวเผื่อมันแพงเยอะพอลูกค้าอยู่ได้เขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อ้าวเขาไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ก็เลยขายได้แต่ตัวแบบหลักๆที่เขาจำเป็นต้องใช้ค่ะพออยู่ได้ค่ะพยายามรักษาเนื้อผ้าให้ได้ระยะนี้พูดเป็นสำนวนคือรักษาลมหายใจตัวเองให้ได้ตรงนี้ให้ระวังมากๆเพราะว่าโอกาสที่มันจะน้อยลงนั้นเป็นลำดับมันจะมีมากขึ้นค่ะขณะนี้ก็อย่านิ่งคนเดียวหาทางอื่นในการทำมากินด้วยค่ะไม่รู้พยายามคิดอะไรสักอย่างมาถ้าหาว่างานทุกวันเนี้ยถือเป็นหลักค่ะหลักก็คือรักษาลมหายใจนึกออกไหมค่ะก่อนรักษาส่วนที่ใช้จ่ายประจำวันเนี่ยให้มันอยู่เอารายอื่นเนี่ยไม่รู้ต้องคิดรายอื่นมาแล้วทำมาหากินต่อเอารายอื่นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นถึงมันยังไม่ได้ทีนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่นะของเดิมเวลาผ่านไป2 ปี 3 ปีเนี่ยตัวนั้นมันจะเกิดไงตัวใหม่มันจะเกิดพอตัวใหม่เกิดแล้วก็คอมแพร์ได้แล้วระหว่างของเก่าของใหม่ถ้ามันเท่ากันเมื่อไรปุ๊บเราสามารถเลื่อนของเก่าเป็นของใหม่ได้ของใหม่ก็ตั้งหลักของตัวเองชัดๆทีเนี่ยเป็นตัวเองเลยพอเป็นตัวเองปุ๊บ3 ปีผ่านไปครับแล้วก็เปิดเวใหม่มานี่คือปัญญาในการประกอบอาชีพมันต้องมองในตัวนั้นให้ได้ตีให้มันแตกแล้วเราก็จะเฮ้ยวิธีคิดอย่างนี้มันดีไว้มันอยู่ในวัยที่มันจะต้องทำอย่างนั้นน่ะมันได้วิธีคิดกับมันใหม่ไม่งั้นก็จะอยู่เงี้ย2 ปีที่ผ่านมางานมันก็ไม่โตขึ้นพอเราต้องไปปีที่3ใช่ไหมล่ะมันก็เฟื่องฟูใช่ไหมล่ะมันมีหนูเฟื่องฟูอยู่ช่วงหนึ่งใช่เลยค่ะช่วงแบบจะบอกว่าเงินมันมาลอยอากาศมานั่นเทวดาให้มาเนี่ยนั่นนั่นคือช่วงมันเฟื่องฟูมันจะมาแต่นี้ไปสนใจมันเทวดาให้มาเอาแม่งหมดแต่เวลานี้เทวดาหายไปไหนหมดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่มันโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะมันต้องให้ทันมันนะต้องให้ทันมันให้ทันมันให้ได้แล้วก็ไปปักหลักสักอย่างให้มันอยู่นิ่งๆเอาไว้ส่วนตัวอะไรก็ได้วะให้มันแน่นอย่าให้ขาลอยปักบทให้มันอยู่มันจะโยกไปซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าบ้างหลังบ้างแต่หลักก็คือเขาเรียกว่าลมหายใจสำนวนก็อยู่ได้นั่นหลักไอ้ตัวอยู่ได้เนี่ยฮะตัวหลักมันเป็นทุนทางใจเราก็ไม่แกว่งทีเนี้ยสิ่งแวดล้อมอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไ
ตามบทบาทหรือของการเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยต้องเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่หรอกเมื่อเรารู้ว่าไม่คงที่ก็ต้องยอมรับว่าไม่คงที่แต่ตัวคงที่ของเรามีอยู่นะนึกออกไหมมันชีวิตเราเนี่ยตัวคงที่มันชีวิตเราถึงแม้ว่ารอบด้านสามร้อยสี่องศามันจะไม่เคลื่อนที่มันจะไม่คงที่นะนึกออกไหมเนี่ยเห็นภาพไหมเนี่ยเวลานี่ไปลายหมูเล่นลายเดียวมากี่ปีแล้ว3 ปีที่ผ่านมาโอเคนะ2 ปีที่ผ่านมามันเตี้ยลงรักษาเนื้อผ้าก็ยังมีจุดยืนอยู่เห็นไหมพอเราเห็นว่าอนาคตแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มันไม่ก้าวหน้ามันไปต่อไม่ได้หมายความว่าไม่เหมือน3 ปีที่ผ่านมาเริ่มมองออกแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนองศาใหม่ในการทำมาหากินนะแต่หลักก็ยังอยู่อยู่นะก็ยังรักษาองศาเดิมอยู่อันนี้ก็เปลี่ยนไปลงสามใหม่แนวทางใหม่ทำมาหากินใหม่ถ้ามันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้แล้วก็คอมเพลระหว่างเนี่ยนี่ออกไหมถ้าของใหม่ที่มันดีขึ้นถอนสมองจากของเก่าอย่างไรถ้าไม่หนักใจก็ยังคงอยู่ใช่ไหมถ้ามันหนักใจมันก็มีตัวเลื่อนแหละมันก็เปลี่ยนเรือลำใหม่แต่จุดเราก็คือจุดเรานะเราจะไปไงใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องมองภาพนี้ให้ได้แล้วมันก็จะองศานี้ไปแล้วกับเลื่อนองศาไปเรื่อยแหละทีนี้มันก็หลากหลายสุดท้ายก็130องศาก็แบบประสบการณ์ตรงมันแน่นอายุเพิ่มขึ้นเฮ้ยมันจะมองออกละอะไรทำนองนั้นน่ะต้องคิดอยู่ในกรอบนั้นออกมาให้ได้ไม่รู้มันต้องมีกรอบความคิดก่อนมันจะไปถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมล่ะบุญมากพอหรือว่าความสามารถมากพอมันก็ไปเราใช้ว่าความสามารถอย่าไปใช้คำว่าบุญพอแล้วเรื่องบุญหลังๆมันเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วคำว่าบุญคือความเข้าใจนั่นแหละครับทำบุญทำทานตอนนี้บุญคือความเข้าใจต้องมั่นใจด้วยนะนี่บุญนึกจะพาไปได้หรือว่าความเข้าใจนึกจะไปได้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปธรรมจับต้องได้พวกนี้ต้องเกิดมีความมั่นใจแล้วความมั่นใจมันตกน้ำก็ไหนก็ตกไฟก็ไม่ไหวอะไรทำนองนี้นะครับทุกวันนี้เราซื้อขายบางทีเป็นแค่ตัวแทนเนี่ยมือถือเนี่ยขายอะไรขายตัวเครื่องบินได้เลยศึกษาสายเครื่องบินแสบแต่บอกให้รู้ว่าเพราะมันใช้เงินแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เพียงเป็นตัวกลางอย่างเช่นเดินทางไปจากอเมริกาเนี่ยแค่ตัวแทนตัวเดียวเองนะมันก็ทำให้สกิลด้วยให้เราเสร็จสอบใช่ไหมครับแล้วก็ไปตามสเกนเดอร์เขาเนี่ยมันปริ้นเปิ้ลออกมาได้สบายเลยทุกวันเนี่ยโอ้โหอยู่กับที่เนี่ยมือถือมือถอยใช้มันเป็นไปใช้เรื่องเปสเปเฮระหรือเปล่ามันพออย่างตรงนั้นเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะถ้ามันยังไม่พอก็เล่นแม่งต่อถ้าพอแล้วก็เอามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ไอ้ความมั่งไวทันใจที่เรากดนู่นนี่นั่นมันต้องอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าจับเสือมือเปล่านี่คือปัญญาใช่ไหมถ้าหากว่าเรามั่นใจจริงก็ไปทำคอนแทคกับบริษัทอะไรก็ได้สมมติว่านะจะไปเป็นทุกวันนี้แต่ละบริษัทเขาจะไม่จ้างบุคคลภายในให้มันเหลือน้อยที่สุดเพราะมันเป็นรายจ่ายเป็นคอสของมันใช่ไหมเราอยู่ภายนอกไปหาคอนแทคกับเขาก็ทำหนังสือสัญญาให้เองหนึ่งปีนะทำตรงนี้จะทำกำลังยกตัวอย่างเช่นสายการบินนะทุกวันนี้คนเดินทางต่างอากาศจะมีมากขึ้นและมากขึ้นเห็นไหมแล้วก็ตั้งอะไรขึ้นมาอันเดียวเขาเรียกว่าเพจใช่ไหมทุกวันนี้มันตัวเรื่องตลาดมันเยอะอยู่ที่เราที่เนี่ยเราปากดีไหมพูดจาดีไหมนะเห็นไหมครับมีอะไรมีบัญชีกลางอากาศใช่ไหมครับว่าจะมาซื้อแลกเปลี่ยนที่จ่ายเงินธนาคารผ่านจอได้ไหมน่ะทำเป็นไหมน่ะนั่นแหละเอาตัวนั้นเป็นจ่ายเงินผ่านจอนึกออกนะแต่ต้องมีเครื่องพิมพ์ด้วยนะเพื่ออะไรเพราะเราเดินเลยพวกกับพิมพ์ให้กับลูกค้าให้เขาเห็นใช่ป่ะทุกวันนี้ก็ส่งผ่านไลน์ได้แล้วเห็นไหมตรงนี้อย่างนี้ครับนะครับแค่นี้เองไอ้ลูกค้าเนี่ยคือคนมีเงินเนี่ยอย่างเช่นอย่าไปคิดว่าลุงหมอมีเงิน
แต่น้องออกใช้วิธีนี้ทุกวันเนี้ยใช่ไหมล่ะบอกเป้าหมายจะไปที่ไหนบอกแค่นั้นเองเวลาประมาณเที่ยวนี้เขาก็ดูมาคนที่เขาทำพวกนี้เขาเสนอมาสองสายการบินอย่างเงี้ยหรือว่าสองราคาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาดูเวลาไปแล้วกลับไอ้เราก็ดูแค่แผนที่จะต้องเดินทางแค่นั้นเองเครื่องบินมันขึ้นไหนลงไหนไปติดไปต่อไปเติมยังไงพวกนี้ก็มีวิธีเนี่ยแล้วก็กินความต่างได้รับความต่างอะไรล่ะเรามีคอนแทคกับทางด้านบริษัทสายการบินย่อยล่ะเรารู้ทันทีจากกรุงเทพไปโตเกียวนะราคาเท่าไหร่ก็ขอลดไปสิยิ่งเราขอลดก็เท่าไหร่ยิ่งเรายิ่งมาแล้วก็มาพลัสเข้าไปในส่วนที่เราติดต่อกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ก็พอแล้วในเงิน 30,000 ไปกับนะ 35% ก็เท่าไหร่อันนี้1รายนะถ้าเป็นหลายรายทำเป็นกรุ๊ปทีเนี่ยพวกทัวร์เธอนี่แหละยิ่งมีความคิดที่ทำทัวร์ด้วยใช่ไหมครับก็แค่นี้ก็สามารถที่จะหนักๆเข้าอ้าวกลายเป็นดีดเดอร์ทัวร์สิใช่ไหมอาจารย์ยังทำเองแม่ให้หมดทุกอย่างถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยเป็นมืออาชีพก่อนให้มืออาชีพว่าติดตัวเราหรือว่าจ้างมืออาชีพไปเราก็ว่ากันไปอันนี้ของการทัวร์เธอแต่ต้องเล่นสายการบินก่อนติดต่อด้านนี้ให้ได้ก่อนให้เคลียร์ก่อนมันถึงจะง่ายถ้าพูดว่าทัวร์สายการบินทั้งรอบโลกมันได้ทั้งหมดจะเอาสายการบินเป็นหลักมันได้หมดนะเดินทางไปต้องดูพื้นที่เลยนะบางทีเนี่ยประสบการณ์ตรงกันนะไปฟังจากนี่ไปเนี่ยเป้าหมายก็คือที่ไปคราวที่แล้วเนี่ยกรุงเทพไปที่ริชมอนด์ริชมอนด์ก็คือเมืองหลวงของรัฐอะไรเวอร์จิเนียริชมอนด์ทีนี้บินเวลาบินเริ่มต้นสายการบินจะเป็นอะไรทำไมถึงตรงนั้นเนี่ยทำไมไม่เอาสายการบินคาเท่เงี้ยมันมีตั้งเยอะแยะโอเคไหมเอาจะเวลาก็แล้วกันทีนี้มันก็มีเอ็นซีหนึ่งใช่ไหมชื่อเอก็แล้วกันเขาก็ติดต่อเรากับสายการบินจะเป็นแอร์ไลน์แปลว่าเขาต้องศึกษาเรื่องสายการบินเรียบร้อยแล้วมีความรู้แล้วตรงนั้นของเขาพอลูกค้าเข้าไปเสนอเปรี้ยงเข้าไปเขาก็แพลนอ๋อจากกรุงเทพไปจะแปลนไปลงนาริตะลงไหนก็ว่ากันไปจากนายตาก็จะไปอะไรต่อไปก็นายตาก็ไปลงชิคาโก้แทนที่จะไปริชมอนด์เลยไม่ได้เพราะราคามันบังคับอยู่บางทีเห็นไหมกับเวลาในการเดินทางหรือมันสะดวกหรือเขาคิดแล้วนะครับว่าคือเขาต้องคิดในเราแล้วว่าเดินทางยังไงมันจะได้ถูกแล้วก็เวลาน้อยที่สุดต่อไป AI มันทำงานให้หมดด้วยเรื่องเนี้ย เอาล่ะไปแจแปนย้ายแปลนก็ไปลงชิคาโก้แล้วก็มาดูแผนที่สหรัฐอเมริกาชิคาโก้มันอยู่ในฝั่งตะวันออกทางฝั่งยูนิวยอร์กนิวยอร์กฝั่งตะวันออกของอเมริกาแปลว่ามันต้องบินข้ามประเทศเลยนะเพราะว่าจากญี่ปุ่นมันข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านแคลิฟอร์เนียไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงมันไม่ได้ไปแค่นั้นมันไปทางโซนใต้มันก็ตรงไปยังชิคาโก้โอเคนะเมื่อชิคาโก้เข้าประเทศเข้าทันทีเลยจากชิคาโก้ก็ไปต่อจากชิคาโก้เดี๋ยวไปริชมอนด์อีกทีนึงแม่ตรงนี้แหละครับเกือบตัวก็มีแต่ห่างให้รู้ว่ามันก็ได้ประสบการณ์มาขึ้นมาเหมือนกันอีก2นาทีไปเลยนะเกือบตัวเครื่องบินหมายความว่าไอ้ที่มันไม่มีเกรดให้เครื่องบินมันไอ้สิ่งที่ด้วยของการบินมันก็มีไปแต่ไม่มีจะเข้าถึงแล้วไปนั่งคอยอยู่ในประตูไหนอ่ะเข้าบินจะมามันไม่มีนัมเบอร์ตรงนั้นให้เราต้องไปหาเองเนี่ยไอ้ตรงหาเองตรงนี้แหละโอ้โหใจจะขาดก็เลยว่าหน้าที่สุดท้ายยังไม่รู้เลยนะครับว่าเครื่องบินยังไม่เข้ามาที่เนี่ยนะมันไม่รู้เลยอ่ะ
เพราะไม่มีเกณฑ์ให้เราก็ว่าทำไมถึงไม่มีเกตก็เนื่องมาจากว่าอะไรสายกับมิตรมาร้อยคนต่อไปมันเลทไปมันดีเลยไปตั้งเป็น3ชั่วโมงมันยังเกตมันก็เลยไม่ขึ้นนะตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้ล็อกทำให้เป๊ะหมดเลยสุดท้ายก็โชคเข้าข้างก็มาติดต่อแค่คือคนที่อยู่หน้าเราเนี่ยยื่นมือเขาโอ้ฉันจะไปมีตัวมินให้เขาดูเขาก็เปิดแอปของเขาเลยในมือถือเนี่ยเขาก็ปุ๊บว่าโอ้ยต่อไปคุณต้องไปโน่นเกรด H2 จำแม่นที่เกิด H แล้วก็เลข2ก็วิ่งหาทีนี้เอาถามวิ่งหาจนเจอเกรดนั้นแล้วอย่างนี้ต้องซื้อใหม่ไหมคะไม่ก็เกือบไงเกือบตกบินไงถ้าหากว่าสายการบินที่จะรับมาจากที่ฮิวโก้ไปอย่างนี้ทั้งหมดถ้ามันไม่รีเลย์นะต้องซื้อใหม่ไม่รู้จะค้างนี่ยังไงคืนคืนเห็นไหมครับนี่ที่บอกว่าโชคช่วยบุญช่วยก็ว่าได้มันเป็นนาทีสุดท้ายที่ว่าน่ะไม่มีอะไรเลยดีที่ว่าสายการบินภายในของเขาเนี่ยที่มันช้าไปตั้ง3ชั่วโมงใช่ไหมเราไปนั่งคอยเกตนั่นก็ต้องเกือบชั่วโมงครึ่งอะไรกันมันก็ใจก็นั่งได้จะหลับก็หลับได้ตรงนั้นถึงสุดท้ายมันก็ไปได้ก็แปลว่าเลทคนนั่งคอยที่นี่เอาคนที่คอยรับคนที่เขาเชิญเราไปเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมปลายทางต้นทางเขารู้ว่าเครื่องจะเข้าเมื่อไหร่มันเลทแปลว่าเขาต้องทำใจแล้วยอมรับคำว่าดีเลทไอ้เราต้องหาที่เราไม่รู้มันใจจะขาดอ่ะแต่โอเคทั้งหมดก็ผ่านก็แปลว่าประสบการณ์การไปไอ้อเมริกาคราวนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจะไปได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ทำวีซ่าก็แบบพลิกเหมือนกันเน่าคนเข้าไปยากจะตายไปทำครั้งเดียวโป้เลยมันบินเหมือนเลยนะใช่ไหมมีเวลาแค่ประมาณไม่ถึง15วันนะวีซ่าเสนอเข้าไปเนี่ยก็ใจจดจ่อเหมือนกันถ้ามันไม่ได้มันตีกลับมาเสียไปแล้วเงินนะแล้วต้องทำเรื่องใหม่เสียแล้วแล้วก็เลทก็ไปไม่ได้ด้วยมันโป๊ะเป๊ะนู่นไหมมันเชื่อมโยงให้ได้ให้เรามองเห็นว่าเอ้ยงานเราเนี่ยมันก็หลายครั้งเหมือนกันนะมันก็อย่าบอกว่าพลิกล็อกมันไม่พลิกล็อกหรอกแต่มันเชื่อมต่อโอ้โหในช่วงนั้นมันจอดใจจะขาดตายอ่ะไอเรามันเข้าใจในบทบาทเพราะนั้นก็ไม่ตื่นเต้นตกใจทีนี้คนไม่เข้าใจมันก็ใจขาดแทนครับไม่เป็นไรก็คือสุดแล้วคือนี่เราให้ฟังเป็นแนวทางอันหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันบุญนี่หว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันหน้าที่ของเรานี่หว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลามันจะมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันเป็นหน้าที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันปลอกแปลกเหมือนกับเราไปออกอากาศในคลิปนั้นใช่ไหมล่ะรู้เรื่องที่ไหนเราต่างก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันก็จะคืบไปง่ายแป๊ะเงี้ยมันก็มาตรงเนี้ยพอมาก็เอาตัวนั้นก็มาทำงานกันนั่นเองก็สนุกเฮฮาตามภาษาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ลุงออกเพียวนี่ยิ้มก็อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในหน้าออนไลน์หน้าถ้ากับเท่าไหร่เลยนี่ก็คืออยากจะบอกให้รู้ว่ามันอย่าบอกใช่คนที่ไม่เข้าใจบอกก็คือบุญไอเรามันเข้าใจวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันต้องทำหน้าที่อย่างนั้นในส่วนตัวคนอื่นไม่เข้าใจก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เราคือเราใช่ไหมเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นที่มันมาที่มันไปเพราะฉะนั้นวันนี้พอเวลามาถึงพ่อหนูเห็นไหมเอะไม่เป็นเงี้ยไม่น่าจะเป็นถ้านึกถึงพฤติกรรมของท่านเอาแล้วก็ไม่ว่าคือพฤติกรรมคือพฤติกรรมนั้นไม่เกี่ยวกันคนละชีวิตแต่วันนี้ทำไมมาตกหนักที่หนูที่นี่เอาเห็นไหมใช่ไหมทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงทำกับฉันได้เอามันไม่รู้หรอกครับนั่นคือวิธีของมันเป็นนะต้องยอมรับของมันพอยอมรับปุ๊บก็อย่าเป๋เลยเนี่ยยังไงมันต้องตายจากกันมนุษย์ต้องคิดมาอย่างนี้เลยไม่งั้นมันหักบัวมันเหลือใยอ่ะใช่ไหมไอ้ใยตรงนั้นเนี่ยมันโยงอยู่ไกลแม่ก็โยงไงให้รู้ไว้มันจะตัดขาดได้ไงตัดขาดก็ต้องเข้าใจมันใช่ไหมตัดขาดเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกมันอย่างนี้นะ
ไหมถ้าไม่ตัดนี่มันก็นวงแล้วสิครับมันเหมือนก้นหินมาโผล่เอวเดินหน้าก็ไม่ได้ทีเดียวมันโยงอยู่เนี่ยเนี่ยลักษณะมันตายก็ตายไปอะไรไปล่ะตายก็เผาไปเผากระฝังก็จบข่าวแล้วแม่หนูก็คิดอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าหนูจะไม่ผ่าแต่หนูไม่สามารถเถียงกับใครได้คือหนูคิดหนูเข้าใจของหนูคนเดียวว่าหนูไม่ผ่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่าอย่างน้อยอ่ะมันยังมีมันอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็คือรีบไปเลยแต่น้องก็คือแบบก็กลายเป็นถ้าหนูไม่ผ่าคือหนูจะฆ่าพ่อทั้งเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยเข้าใจนี่แหละคำว่าขัดแย้งเนี่ยเข้าใจปุ๊บมันจะเฮ้ยนี่เหรอเออใช่เว้ยนี่แหละที่เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆมันก็โยงกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เมื่อเวลาเรารู้แก่นสารของมันจริงเฮ้ยต่อไปมันจะเกิดก็ไม่มีปัญหาเลยเหมือนนี่ก็เป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งอย่าไปเสียดายดีแล้วที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตัวเองครอบครัวตัวเองดีแล้วนี่คือประสบการณ์ตรงหาซื้อไม่ได้แต่มันกว่าที่มันจะปลดล็อกอ่ะเอาเรื่องกันยอมมันเป็นปลดง่ายเลยปลดล็อกปลดล็อกทางใจปลดง่ายยากจะตายไปใช่ไหมปลดล็อกความคิดปลดล็อกทางใจมันปลดยากนะมันต้องมีใครสักคนแข็งใส่ก็ชั่วให้เลยต้องช่วยชั่วนี่อะไรที่มันจะชั่วเนี่ยมันก็โอเคนะมันสุดมันก็นิ่งได้ความนิ่งได้ตรงนี้มันเป็นผลสำเร็จของตัวเองผ่านอุปสรรคแห่งความคิดยิ่งใหญ่มันก็เป็นแพชชั่นในส่วนตัวขึ้นมาเป็นตัวผลักดันใช่ไหมมันเป็นแพชชั่นมันเป็นตัวผลักดันให้เราจากจุดนั้นหรือว่าพี่เด็กไปยังข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดประเด็นคือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย3,340 องศานั่นแหละคือใช่เหนื่อยไหมหนูฟังทันไหมล่ะทันค่ะโอเคทันไป